สวัสดีค่ะหลังจากที่สาวอุดรอินสวิตได้มาเก็บอาหารที่สาขาคามแล้วนะคะก็กำลังจะเดินทางกลับไปที่สาขาหลักก็คือสาขาโอเปอร์ลุงโฮเฟนค่ะก็ไม่พลาดค่ะที่จะเอารูปความสวยงามของหิมะที่แฝงไปด้วยความหนาวเย็นมาฝากค่ะตอนนี้เราอยู่ที่คามนะคะเราจะเดินทางขับรถไปทางด่วนค่ะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็จะถึงทางด่วนแล้วค่ะติดตามกันนะคะโอกาสมีไม่มากค่ะคิดว่านี่เป็นรอบ1วันใน10ปีค่ะที่มีหิมะตกเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วก็เป็นวันที่มีหิมะตกเยอะที่สุดของอาทิตย์นี้ค่ะในรอบของเดือนมกราคมนี้ค่ะอุณหภูมิตอนนี้นะคะติดลบ2องศาค่ะไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงสาวอุดรนิสวิทย์ก็ยังคงต้องทำงานทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปค่ะสู้ไม่ถอยค่ะไม่ว่าจะสภาพอากาศเป็นยังไงค่ะมาดูกันนะคะว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีจากคามไปที่ทำงานร้านขายข้าวแกงสาขาโอเบอร์ลุงโฮเฟนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สี่แยกไฟแดงนะคะไปทางซ้ายไปอัลโตบานไปทางขวาไปในตัวเมืองของซูคค่ะถนนหนทางที่เห็นสะอาดเพราะว่าได้ทำการโรยเกลือนะคะจะเป็นเกลือชนิดพิเศษเกลือที่ใช้สำหรับละลายหิมะค่ะอุณหภูมิข้างนอกติดลบ2องศาค่ะแต่ว่าในรถของสาวอุดรอินสวิตมีเครื่องทำความร้อนค่ะอุณหภูมิจะอยู่ที่19องศาค่ะภายในตัวรถนะคะเรากำลังจะเข้าทางด่วนแล้วค่ะ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสวิทด้วยนะคะไปค่ะเข้าทางด่วนเลยค่ะสุดทางด่วนค่ะทางด่วนจากคามถึง Upfulton ML Beach ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปทางด่วนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ